ขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่งานไทยเรียนคอร์เอวีล็อต2016นั่นเองก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่สละเวลาอันมีค่าเดินทางมาไกลร่วมกิจกรรมกับเราถึงหัวถึงแบบนี้นะคะแต่รับรองได้เลยว่ากิจกรรมในครั้งนี้ไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนมีอะไรใหม่ที่บ้านนะครับอันดับแรกคือจอภาพทั้งหมดทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นเล็กสุดคือ AVS 185 285 ไปจนถึง 7850 นะครับจะใช้จอภาพแบบเดียวกับรุ่นใหญ่คือเป็นเกียร์ไทยท่านสามารถมาดูได้กับตัวสินค้าที่เราวางตรงนี้นะครับว่าเกียร์นะครับรุ่น185ตัวต้นแบบตัวนี้คือต้นแบบของเรานะครับเทียบกับตัว275ที่เราขายในตลาดจริงนะครับคุณภาพในการแสดงต่างอย่างไรบ้างนะครับเกียร์ของเกียร์ในสิ่งที่ลูกค้าทุกคนจะได้กลับไปแน่ๆคือหนึ่งเมื่อจอภาพมันสะอาดมันเคลียร์เขาก็จะได้คุณภาพในภาพที่มองเห็นในงานแสดงออกของดิสเพลย์เนี่ยให้ดูสันที่สดใสมากเลยนี่คือชุดที่มันเป็นหน้าจอแบบ clear screen high นะครับก็มีความความสว่างหน้าจอที่มันค่อนข้างจะดีกว่าเดิมนะครับแล้วเรื่องของการทัชสกรีนแล้วก็ตัวนี้นะฮะมันเวลามันไปติดในรถยนต์เนี่ยหน้าจอสามารถมองเห็นได้ในที่แสงสว่างหรือแสงกลางวันในขณะที่เราขับขี่รถยนต์ได้มากขึ้นนะครับนี่คือหน้าตาที่เป็นตัวเครื่องที่ใช้ clear screen high หลายรุ่นเลยนะครับทาง Pioneer เปิดตัวมาทีเดียวเป็นชุดใหญ่เลยนะฮะในปีนี้นะครับซีรีส์ X8 นะฮะนี่คือซีรีส์ X8 นะครับก็มีออกมาเยอะเลยนะครับโอ้โหหลายรุ่นหลายตัวนะก็มีทั้งแบบ1ดินกับ2ดินนะครับ1ดินก็จะเป็นหน้าจอแบบพับเก็บได้นะฮะตัวเครื่องจะมีเหมือนปุ่มโฮมสมาร์ทโฟนเลยนะเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยเน้นในเรื่องของการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ iOS แล้วก็ Android นะฮะบางรุ่นจะเห็นเลยนะครับว่ารองรับนะครับแอปวิดีโอโหมดนะฮะหรือแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อหรือการใช้งานบนขณะขับขี่รถยนต์ได้มากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าบางรุ่นก็จะรองรับนี่ฮะแม้ for iPad iPhone นะคะแล้วก็ Android จริงๆแล้วตัวนี้มันมีทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยแต่ Android Auto นะครับต้องรอการใช้งานอย่างเป็นทางการในประเทศไทยซะก่อนนะตัวเครื่องจะพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่คือหน้าตาการใช้งานของเจ้ามัลติมีเดียนะฮะเครื่องติดรถยนต์นะเครื่องเล่นที่สามารถทำได้มากกว่าแค่การเล่นเพลงดูหนังเหมือนเดิมๆผ่าน USB นะครับหรือผ่านอุปกรณ์ต่างๆที่เราเคยชินกันเพราะว่าเจ้าตัวนี้เน้นในเรื่องของการเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทโฟนนะฮะแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นระบบ Android นะครับหรือระบบของ iPod iPhone นะฮะเพราะว่าตัวนี้รองรับ iOS ด้วยนะครับโดยแอปพลิเคชันการใช้งานภายในเนี่ยต้องบอกว่าการใช้งานมันค่อนข้างที่จะแบบรองรับไอคอนการใช้งานง่ายๆนะจะเห็นว่านี่ครับการเชื่อมต่อ AV ก็คือการเชื่อมต่อออดิโอวิดีโอทั้งหลายนะจะโดนรวมอยู่ในหน้านี้อันไหนที่เราใช้งานบ่อยๆเราสามารถย้ายไปไว้ด้านบนได้นะฮะโดยการเชื่อมต่อมันจะแยกของระบบภาพและเสียงอย่างเช่นเสียงเราสามารถเชื่อมต่อในระบบของบลูทูธออดิโอกับเครื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มันได้เพิ่มเติมในเรื่องของ HDMI นะฮะหรือในเรื่องของการแสดงผลภาพเข้ามานะครับนี่นะครับมันจะเพิ่มการเชื่อมต่อในเรื่องของภาพเข้ามานะครับผ่าน HDMI นะครับจะเห็นว่านี่ครับระบบที่ Android นิยมใช้กันอยู่นะครับหรือนี่ครับมีลาแคสต์นั่นเองนะครับโดยมีการใส่เข้ามาเจ้าตัวนี้แล้วฉะนั้นเนี่ย AirCast นะครับในนี้เรียกว่า AirCast นะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android ที่เป็นระบบจอภาพแสดงผลไร้สายได้อยู่แล้วแล้วก็สมาร์ทโฟนมาเชื่อมต่อนะครับเพื่อให้หน้าจอ Android เนี่ยไปปรากฏบนเครื่องเล่นมัลติมีเดียเครื่องนี้ได้แบบมิลเลอร์เลยนะครับหน้าจอสมาร์ทโฟน Android แสดงผลอะไรบนเครื่องเล่นมัลติมีเดียตัวนี้ก็จะแสดงผลแบบเดียวกันนะครับโดยจะสามารถรองรับนี่ครับ AirPlay นะฮะDNA ของทาง iOS ได้ด้วยก็คือรองรับทั้ง2ระบบนั่นเองนะครับสามารถแสดงผลได้ทั้งแบบเชื่อมต่อไร้สายที่ผมบอกแล้วก็เชื่อมต่อได้ผ่านสาย USB ด้วยนะครับแต่การเชื่อมต่อแบบไวเลสนะครับหรือการเชื่อมต่อไร้สายเนี่ยมันจะทำให้เจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถ
ใช้งานนะครับแอปพลิเคชันที่ทาง Pioneer ออกแบบมานะฮะชื่อว่าแอป Radio นะฮะ Radio Wireless นะครับเป็น Radio Mode นะครับมันจะแสดงผลไอคอนของแอปพลิเคชันที่สามารถนำมาทำงานบนเครื่องมัลติมีเดียเครื่องนี้ได้อย่างที่เห็นนะฮะเป็นแอปแผ่นที่นะครับก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับจริงๆแล้วมันสามารถโทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะครับการรับสายนะโดยในเครื่องรุ่นใหม่ๆสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้ถึง2เครื่องพร้อมกันสลับการใช้งานได้นะครับก็มันทำให้เวลาเราใช้งานรถยนต์ก็เหมือนกับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของเรานำไปใช้งานต่อในเครื่องเล่นบนรถยนต์นั่นเองนะครับก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับสามารถทัชสกรีนสั่งงานได้บนหน้าจอตรงนี้เลยนะก็เห็นนะจะมีการดึงแอปพลิเคชันนำทางอย่าง AS Guide and Go แอปพลิเคชันออฟไลน์นะครับในการนำทางในแผนที่ประเทศไทยได้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อระบบแผนที่นำทางอื่นเพิ่มเติมติดตั้งให้เสียตังค์ในรถยนต์นะนะครับนี่คือการเชื่อมต่อของหน้าตาที่แอปมันออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับการกดออกก็เหมือนกับการออกจากการออกจากแอป Radio Mode นั่นเองนะสู่การใช้งานที่เป็นเครื่องมัลติมีเดียปกติของรถนะครับ AV จะเห็นว่ามันรองรับเครื่องเล่นเยอะมากอย่าง USB นะฮะสามารถเสียบได้หลังได้ถึง2พอร์ตนะครับเขาบอกว่ารองรับเป็นพวก USB Fan Drive จริงๆแอบซิว่า HDD หรือ Hard Disk External นะฮะก็สามารถนำมาใช้งานได้เช่นกันแต่ต้องลองดูนะนอกจากจะเชื่อมต่อแบบ Wireless Display นะครับเชื่อมต่อเครื่องเสียง Bluetooth ได้แล้วนะฮะเครื่องเสียงไม่เครื่องมัลติมีเดียของ Pioneer จะมีรองรับระบบของ Apple CarPlay นะระบบการสั่งงานรถยนต์นะฮะของทาง Apple iOS นะครับติดตั้งมาให้ด้วยจริงๆแล้วมันมี Android Auto ด้วยนะฮะแต่ Android Auto ยังไม่ได้เปิดใช้งานยังในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ก็เลยใช้ได้แต่ Apple CarPlay ก่อนนะครับ Apple CarPlay ก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ทาง Apple เขาออกแบบมานะฮะการใช้งานอาจจะยังไม่หลากหลายเท่าพวก Wireless Display ที่ดึงความสามารถของสมาร์ทโฟนไปแสดงผลบนจอมันโดยตรงนะครับแต่การทำงานก็จะสะดวกแล้วสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะรองรับด้วยนะครับในระบบการสั่งเนี่ยระบบ8750เนี่ยการประมวลผลเร็วสุดนะครับการทำงานนะครับความรู้ในการทำงานได้เร็วสุดนะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นคือ CPU ดีกว่าใช่ครับอย่างเช่นแต่ถ้าเกิดเป็น5 CD5 กับ CD4 เนี่ยจะต่างแค่จอมีบลูทูธแล้วไม่มีบลูทูธ5มี4ไม่มีอ๋อนะครับเดี๋ยวพี่นับมันมี8 8 5 8นี่กี่นิ้วนะ7นิ้ว7นิ้วเหมือนกันครับ5คือ 6.2 นิ้วCD5 58 50เนี่ยคือ7นิ้ว48 50ก็คือ7นิ้วเหมือนกันนะครับส่วนถ้าเป็น275เนี่ย6นิ้ว175 6นิ้วอ๋อ X75 นี่คือความสามารถแต่ไอ้ตัวข้างหน้านี่คือขนาดจอไม่ครับเป็นซีรีส์ครับซีรีส์ไล่ตั้งแต่เล็กใหญ่1 2 4 5 8